หัวไม่ได้มันแค่เหงื่อออกนิดหน่อยคิมบอกตรงนี้เลยเกิดมาคิมไม่เคยเจอโรงแรมอะไรที่น่ากลัวเข้าโรงแรมนี้แล้วคนพยายามเข้ามาในห้องเราเสียงคนข้างนอกตลอดเวลาทั้งคืนโทรศัพท์ในห้องเนี่ยดังเองประมาณ 3-4 ครั้งรู้สึกกลัวที่สุดในชีวิตฮัลโหลทุกคนตอนนี้คิมนั่งอยู่กลางบ้านนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเพราะว่าอะไรตอนนี้คิมกำลังหาสปอตในบ้านที่คิดว่ามันสวยสวยสวยพอที่จะถ่าย YouTube ได้แต่มันไม่มีเลยคิมก็เลยต้องมานั่งเอาไอ้เนี่ยนะคะมานั่งมาวางไว้ตรงกลางถนนในบ้านนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปนี้นะคะคิมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับนักเดินทางนะคะโดยเฉพาะนักเดินทางที่เป็นผู้หญิงในเรื่องของการจองโรงแรมจองที่พักเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเวลาเดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งคิมคิดว่าตัวคลิปเองเนี่ยรอบคอบมากมากมากแล้วนะในเรื่องของการจองโรงแรมจองที่พักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีผิดพลาดได้ซึ่งการผิดพลาดครั้งนั้นของคิมเนี่ยคือมันไม่ได้ผิดพลาดแบบเล็กๆในน้อยๆนะทุกคนมันผิดพลาดแบบคิมสามารถตายได้อะเรียกง่ายคือเกือบตายคิมเป็นคนที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยคิมจะจองโรงแรมให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนเลยอย่างเช่นที่จะไปอาทิตย์หน้าไปเดือนหน้าหรือไปปีหน้าเงี้ยคิมก็จะจัดการโรงแรมให้มันเรียบร้อยเลยเพราะคิมไม่อยากไปมีปัญหาทีหลังแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคิมไปอินเดียนะคะซึ่งไปกับน้องผู้หญิงอีกคนนึงนะคะคิมไม่ได้จองโรงแรมไปก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่คิมไปเที่ยวอินเดียเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแผนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคิมก็จะจองโรงแรมแบบวันต่อวันวันนั้นเนี่ยคิมอยู่ที่เมืองอัครานะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปที่เมืองชัยปุระซึ่งรถไฟเนี่ยมันประมาณ 2:30 โอ้ยุงกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถึงเมืองชัยปุระประมาณแบบค่ำๆเลยทุกคนคิมก็เลยทำการจองโรงแรมที่ชัยปุระเนี่ยประมาณช่วงบ่ายๆวันนั้นยุงมาแล้วแม่ยุงมาแล้วแม่คิมได้ย้ายกลับมาที่ห้องของคิมแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคิมสู้ยุงข้างนอกไม่ไหวนะซึ่งปกติเวลาคิมจองที่พักอะคิมจะดู1ทำเลก่อนว่ามันอยู่ในตัวเมืองไหมที่คิมจะพักเนี่ยมีคนพลุกพล่านไหมไม่ได้อยู่ในซอยเปี่ยวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยดูทำเลก่อนส่วน2เนี่ยเข้าดูรีวิวของคนที่เคยมาพักแล้วอะดูเชิงหน่อยว่ามันดีหรือไม่ดีหรือปานกลางชื่อโรงแรมนี้นะคะคิมพอจะจำได้ก็คือชื่อโรงแรมโฮเทลมังเกาหรือมันเกาอะไรสักอย่างซึ่งตอนนี้คิมกลับไปเซิร์ชชื่อโรงแรมนะคะสรุปว่าโรงแรมนี้ไม่มีอยู่แล้วนะทุกคนไม่มีอยู่ในแอปที่คิมเคยจองแล้วอะไรเงี้ยมันหายไปเลยคิมเป็นคนที่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนคิมจะรู้ว่าคิมนอนที่ไหนก็ได้คิมเป็นคนที่แบบว่าโอ้ไม่เอา4ดาว5ดาวหรอกทุกคนเพราะว่าก็คือแค่มานอนเพื่อแบบตื่นเช้ามาก็ออกไปข้างนอกแล้วเราไม่ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในห้องโรงแรมเพราะงั้นคิมก็คือแบบว่าไม่ได้ต้อง expect ว่ามันจะต้องแบบ4ดาว5ดาวอะไรนี่ออกไหมก็คือจะถูกแล้วก็ดีปลอดภัยคิมจะเด่นแค่นี้ซึ่งราคาแม่งโอเคมากเลย2คืนไม่ถึง1,000ดูรูปห้องก็คือโอเคก็คือนอนได้อะไรเงี้ยพอใช้ได้แล้วก็เลยไปดูรีวิวสรุปก็คือรีวิวดีค่อนข้างดีเลยแหละทุกอย่างมันดูแบบไม่ได้แบบทำให้คิมตังหงิดใจหรือว่าไม่ได้คิมสงสัยเลยคิมก็คือจองไปนะคะแต่ว่าค่อยไปจ่ายเงินที่โรงแรมอีกทีนึงพอตอน2 ทุ่มคิมก็นั่งรถไฟจากอังคารานะคะไปที่ชัยปุระพอไปถึงแล้วเนี่ยน่าจะถึงประมาณ4 ทุ่มกว่าๆเลยอะพอเราถึงที่เมืองชัยปุระแล้วเนี่ยคิมก็ออกไปเรียกรถจิ๊กชอนะคะรถจิ๊กชอเนี่ยเหมือนเป็นรถแบบรถ3ล้อบ้านเขาอะคิมจำได้ว่าในรถจิ๊กชอนั้นก็คือมีคนขับใช่ไหมแล้วก็มีคิมแล้วก็มีน้องสาวคิมแล้วก็มีแบบเป็นฝรั่ง2คนเป็นแฟนกันแล้วเขาก็พาขับไปเข้าไปในตัวเมืองโหแบบเมืองดูมีชีวามากเลยแบบคนเยอะแยะมากมายมีร้านค้ามีของขายเยอะแยะแล้วเขาก็จอดที่โรงแรมนึงคือสวยมากสวยมากๆและคิมกับน้องก็โอ้สงสัยเป็นโรงแรมนี้แหละคิมก็เลยแบบจะเอากระเป๋าลงแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ของคุณมึง2คนคะของฝรั่ง2คนนี้เขาก็ไปส่งฝรั่ง2คนเสร็จสับนะคะเสร็จเขากลับมาขึ้นที่รถเขาบอกว่าเขาขอดูแผนที่โรงแรมของคิมอีกรอบนึงเพราะเขาไม่คุ้นเลยไม่รู้จักชื่อเลยแล้วคิมก็ยื่นแผนที่ให้เขาอีกรอบนึงเขาดูอยู่นานมากแล้วก็แบบเกาหัวว่าที่นี่ที่ไหนวะแล้วเขาก็มีการโทรศัพท์ไปถามโรงแรมว่าโรงแรมตัวนี้อยู่ตรงไหนนะอะไรงี้คุยกับเจ้าของโรงแรมแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็ขับรถจากไอ้ตรงโรงแรมของฝรั่ง2คนนั้นอ่ะไปถึงโรงแรมคิมใช้เวลานานมากแบบเกือบ20นาทีได้อะแล้วเฮียมันก็เริ่มออกจากเมืองมันเริ่มแบบคนเริ่มน้อยลงและของขายร้านอาหารเริ่มไม่มีแล้วแล้วก็แบบเริ่มเปี่ยวแล้วเริ่มเข้าซอยแล้วแล้วอยู่เขาก็มาหยุดอยู่หน้าตึกนึงซึ่ง
ู่ในซอยแล้วก็ไม่มีรถวิ่งแล้วก็ไม่มีคนเดินไม่มีร้านอะไรเลยแต่ตอนนั้นมันดึกมากอ่ะคือกว่าจะถึงโรงแรมก็ประมาณ5ทุ่มแล้วทุกคนเหมือนมันไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยต้องแบบจำใจเดินเข้าไปปรากฏว่าเข้าไปปุ๊บคือมีคนอินเดียอยู่ในตรงแบบบริเวณเคาน์เตอร์เขาเรียกว่าตรงรีเซพชันนิดอะเยอะมากอะเป็นคนอินเดียหมดเลยอะก็เลยแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ก็ช่างๆเถอะจะรีบแบบจัดขึ้นห้องแล้วอะไรเงี้ยเหนื่อยมากแล้วก็ไปยื่นพาสปอร์ตแล้วก็ทำการจ่ายเงินแล้วเขาก็พาเดินขึ้นไปชั้น3ซึ่งระหว่างทางคิมบอกตรงนี้เลยเกิดมาคิมไม่เคยเจอโรงแรมอะไรที่น่ากลัวเท่าโรงแรมนี้แล้วทุกคนเขาจะพาคิมเดินเข้าไปในซอกก่อนนะแล้วก็ตรงซอกเนี่ยเดินเข้าไปลึกลงไปมันจะมีบันไดเล็กๆเขาจะพาเราขึ้นไปนะคะชั้นที่3แล้วก็มีแบบกองผ้าที่สกปรกอ่ะกองไว้บนโซฟาบ้างกองไว้บนพื้นบ้างมันเหมือนโรงแรมร้างเลยทุกคนมันไม่มีไฟเปิดอ่ะมันมืดมากแล้วเขาพาคิมกับน้องคิมเนี่ยเข้าไปที่ห้องที่แบบอยู่ลึกสุดเลยอ่ะอันนี้คือบรรยากาศห้องนะอันนี้คือแบบคิมพิมพ์ไปหน่อยนึงเพราะคิมเอาลงสตอรี่ให้เพื่อนดูนะคะก็คือสภาพห้องก็คือปูนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะผนังห้องอ่ะเหมือนมีคนแบบไปวิ่งเล่นดินข้างนอกแล้วก็แบบเอาเท้าแบบขยีผนังทีวีใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้นะคะห้องน้ำก็คือแบบใช้ได้แค่ก๊อกแล้วก็ที่นอนก็คือเหมือนมีรอยเปื้อนแบบไม่รู้เป็นเปื้อนเลือดหรือเปื้อนสีอะไรเหลืองๆอ่ะน้ำเหลืองเหรอแล้วคิมก็มีคลิปนึงให้ทุกคนดูก็คือเป็นคลิปตอนที่คิมถ่ายเอาไว้ประมาณช่วง 3-4 คือคิมกับน้องไม่นอนเลยเว้ยคือแบบนั่งผวากัน2คนกลัวว่ามันจะมีอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบตั้งสติให้มากที่สุดแล้วก็ไม่มีใครนอนคือนั่งแบบชวนคุยกันโทรศัพท์ในห้องเนี่ยดังเองประมาณ 3-4 ครั้งแต่ว่าคิมกับน้องไม่รับใครจะกล้ารับไม่รับแล้วก็เราเนี่ยจะได้ยินเสียงข้างนอกแบบเสียงคนข้างนอกตลอดเวลาทั้งคืนนะทั้งคืนบอกว่าทั้งคืนคือแบบมันเป็นเสียงคนเดินคนอะไรอย่างเงี้ยเดินพ่วนพ่านพูดกันเสียงดังมีเสียงเท้าแบบกระทืบปังแล้วก็ที่หนักสุดคือเหมือนมีคนพยายามเข้ามาในห้องเราแบบมีเสียงแบบบิดลูกบิดแล้วก็เหมือนกระแทกประตูเหมือนพยายามจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคิมกับน้องก็คือจำได้ว่าพยายามตั้งสติแล้วก็หาแบบคิดตอนนั้นคิมจำได้ว่าคิมถือพวกรีโมทหรือพวกของแข็งๆแบบเอาไว้ข้างๆตัวกลัวจะมีคนแบบเข้ามาในห้องแล้วก็ของพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคิมกับน้องไม่เอาออกเลยนะคนคือแบบแพ็คกระเป๋าไว้เรียบร้อยเลยพยายามไม่เอาของแล้วมันจะกระเป๋าถ้าเกิดมันจะต้องหนีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้รีบคว้ากระเป๋าแล้วก็วิ่งออกฟีลเหมือนแบบอยู่ในโรงแรมร้างโรงแรมผีสิงแต่ตอนนั้นน่ะถามว่ากลัวผีไหมอะกลัวผีมัน 10% ด้วยคือกลัวผีแค่ 10% ที่เหลือ 90% คือกลัวคนแบบเข้ามาฆ่าเข้ามาแบบทำร้ายร่างกายก็คือคืนนั้นก็คือแบบไม่ได้นอนแล้วก็เป็นคืนที่รู้สึกกลัวที่สุดในชีวิตหลังจากนั้นน่ะก็คือนั่งคุยกันอะจนถึงแบบฟ้าสว่างประมาณ6โมงมั้ง6โมงปุ๊บเนี่ยคิมกับน้องเนี่ยก็คือรีบแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็คว้ากระเป๋านะคะแล้วก็รีบเดินลงไปเลยที่เคาน์เตอร์ซึ่งตอนแรกคิมกับน้องเนี่ยตั้งใจว่าคือจะเดินออกจากโรงแรมแล้วก็ไปหาที่พักใหม่เลยแต่ปรากฏว่าพอเดินลงถึงชั้น1เนี่ยอีเจ้าของโรงแรมอะอยู่ตรงรีเซพชันนิสเขาถามอ้าวทำไมตื่นเช้าจังทำไมมีกระเป๋าด้วยจะไปไหนกันหรอเราก็พูดเลยว่าอ๋อเดี๋ยวจะไปนอนที่อื่นนะแต่ว่าให้คำตอบก็คืออ๋อมีเพื่อนอยู่ในเมืองเดี๋ยวจะไปย้ายโรงแรมนอนกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ที่ในเมืองแต่จริงๆคือกลัวโรงแรมมึงแต่เขาก็คือเขาไม่คืนเงินแต่เราก็โอเคเข้าใจได้พอเข้าใจได้ใครจะอยู่แต่ใครจะอยู่อ่ะคือเอาเงินคือแบบเอาไปเลยค่ะเอาเงินไปเลยค่ะไม่อยู่แล้วค่ะก็คือพากันหนีเอาชีวิตรอดออกมาตั้งแต่ประมาณ6 โมงมั้งแล้วก็ออกมา6 โมงอ่ะยังรู้สึกเปี่ยวขนาดแบบฟ้าสว่างแล้วคือแบบมันไม่มีรถมันไม่มีอะไรเลยร้านค้าแบบคนก็ไม่มีแล้วก็เลยรีบโบกรถนะคะไปในตัวเมืองเลยคือไปตรงพระราชวังสีชมพูอวามาฮันเลยทุกคนคือแบบโบกไปตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยหาโรงแรมใหม่ทีหลังคือถ้าเกิดจะให้จองผ่านแอปเนี่ยก็กลัวจะเป็นแบบนี้อีกก็คือไปถึงที่ตรงนั้นก่อนถึงที่ทาวามาฮันเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเดินหาโรงแรมเองคือจะได้เห็นกับตาย่านทาวามาฮันนะคะก็คือแบบมีของขายตลอดทั้งสายมีคนเดินตลอดทั้งสายมีรถขับตลอดเวลานะคะ24 ชั่วโมงนะคะไม่มีทางเปี่ยวแล้วก็ได้ไปเจอโรงแรมใหม่ก็คือแบบพอถึงโรงแรมปุ๊บก็ขอดูห้องแล้วค่อยตัดสินใจว่าโอเคจะอยู่ไหมก็คือจ่ายแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันปลอดภัยนะคะ
อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนเลยกันนะคะว่าการจองโรงแรมที่พักเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ดูแค่ทำเลอย่างเดียวแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูแค่รีวิวอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทำเลที่เขาใส่มาในแอปเนี่ยมันจะเป็นทำเลจริงๆหรือเปล่าเนาะไหมเขาจะอยู่แบบอาจจะแบบอยู่ลาดพร้าวแต่ว่าลงทำเลในแอปอาจจะอยู่แถวสยามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีวิวเราไม่รู้ว่าเป็นรีวิวจริงหรือเปล่านะคะอาจจะแบบจ้างรีวิวหรอก็เป็นได้ทางที่ดีเนี่ยเราอาจจะแบบไปดูโรงแรมนั้นได้ด้วยตัวเองหรือไม่ก็คือถามคนรู้จักหรือไม่ก็อาจจะดูแบบคนที่เขาเขียนรีวิวแบบรีวิวจริงๆที่มันมีภาพประกอบแล้วก็ที่สำคัญของถูกอ่ะมันไม่ใช่ของดีเสมอไปทุกคนนึกออกไหมถ้าเกิดจ่ายถูกขนาดนั้นแต่แรกกันมาแบบนี้ไม่ไหวทุกคนยอมจ่ายแพงหน่อยแต่ได้คุณภาพชีวิตความปลอดภัยของตัวเองมันเพิ่มขึ้นก็โอเคนะคนคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะคือคิมอะมีแบบตอนที่คิมไปเที่ยวคิมไม่ได้คิดอะไรนะทุกคนคือแบบไม่ว่าจะเจอปัญหาโจมตีสักในระหว่างทางคิมเป็นคนที่แบบไม่ได้คิดอะไรก็คือแบบว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละจุดแต่พอกลับมาแล้วมานั่งคิดเนี่ยคือคิมแบบเกือบตายหลายรอบจากการไปเที่ยวการเดินทางอะไรเงี้ยคือณตอนนั้นอาจจะมองไม่เห็นแต่พอกลับมาที่บ้านแล้วมานั่งคิดจริงๆเนี่ยเราสามารถตายได้เลยในสถานการณ์บางอย่างที่เราแบบที่เราเจอมาในหัวเยอะมากในคลิปจะมาทยอยเล่าให้ทุกคนฟังนะคะไปแล้วบ๊ายบายนี่แม่แต่งหน้าบ๊ายบาย